ชื่อในข่าวกีฬาฟุตบอลไทย by Ishii Style ประจำวันที่16มกราคม2567โดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันดีครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงวันนี้หาดูยังไงช่องทางถ่ายทอดสดวันนี้ทีมชาติไทยพบคีร์กีซสถานท็อปที่98ของโลกในครั้งนี้นะโดยงานนี้ PPTV HD ช่อง36และก็ T Sport 7ถ่ายทอดสดนะฮะช้างศึกประเดิมนัดแรกการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนครับ2023รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์กรุ๊ป F นัดแรกทีมชาติไทยทีมอันดับที่113ของโลกภายใต้การนำทัพของกุนซือญี่ปุ่นมาสดาอิชิอิพบกับทางทีมชาติคีร์กีซสถานทีมอันดับที่98ของโลกในครั้งนี้โดยจะเตะกันในเวลา21:30 น.ตามเวลาของประเทศไทยณสนามอัฟดูราบินนาเซอร์บินคาริฟาสเตเดียมกรุงโดฮาประเทศกาตาร์ติดตามการถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV HD 36และก็ T Sport 7กันครับเรามาดูนะผม5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมแล้วก็สภาพความพร้อมก่อนที่จะฟัดกันในช่วงเย็นวันนี้กันดีกว่าครับเริ่มที่ฝั่งทางด้านของห้าเกมหลังสุดของทางฝั่งทีมชาติไทยกันก่อนครับกันงานนี้ก็จะมีวันที่12เดือน10 2023จอร์เจียชนะไทยไป8-0 17เดือน10 2023เอสโตเนียเสมอไทย1-1 16เดือน11 2023ไทยแพ้จีนไป1-2 21เดือน11 2023สิงคโปร์แพ้ไทยไป1-3แล้ววันที่1เดือน1 2024ญี่ปุ่นชนะไทยไปถึง5-0โดยงานนี้ทางฝั่งสภาพความพร้อมจากฝั่งทีมชาติไทยนะครับทีมชาติไทยผลงานเกมล่าสุดบุกไปพ่ายญี่ปุ่น0-5ในเกมอุ่นเครื่องความพร้อมในเกมนี้มาสดาอิชิอิกุนซือทีมชาติไทยรายการนี้ขาดแคลนแกนหลักจากทางอาการบาดเจ็บอาทิเช่นชนาธิปสงกรสินธีรสินแดงดารวมไปถึงอย่างไรก็ตามแต่เต็มส่งขุมกำลังที่ดีที่สุดนะฮะลงประเดิมสนามลุ้นคว้า3แต้มนำทัพมาโดยธีรธรบุญมาทันนิโคลัสมิเคลสันสุภโชคสารชาติสารัตน์อยู่เย็นและก็สุพนัทเหมือนตาส่วนทางฝั่งทางด้านของ5เกมล่าสุดของคีร์กีซสถานนั้นก็จะมีวันที่11เดือน11 2023คีร์กีซสถานชนะทางโอมาน1-0 25เดือน12 2023คีร์กีซสถานแพ้อุซเบก1-4 30เดือน12 2023UAE ชนะคีร์กีซสถาน1-0วันที่5เดือน1 2024ซีเรียเสมอคีร์กีซสถาน1-1แล้ววันที่9เดือน1 2024เวียดนามแพ้คีร์กีซสถานไป1-2โดยทีมชาติคีร์กีซสถานทำผลงานเกมล่าสุดชนะเวียดนามไป2-1ในเกมอุ่นเครื่องความพร้อมในเกมนี้สเตฟานสตาโควิชกุนซือทีมชาติคีร์กีซสถานเกมนี้นำทัพมาโดยโจเอลโคโจกองหน้าที่โอนสัญชาติจากกานารวมถึงแข้งทีเด็ดที่ค้าแข้งในลีกต่างแดนทั้งเบชนัชอัสมาเบคอฟไคส์เมิร์กคิมีบิจอนแมในครั้งนี้ส่วนบทวิเคราะห์ในเกมนี้นะฮะทีมชาติไทยเปิดเกมแรกในการคุมทัพช้างศึกของทางมาสดาอิชิอิด้วยการบุกไปพ่ายญี่ปุ่นยับเยิน0-5แถมเกมนี้จะขาดผู้เล่นหลักหลายรายด้วยผลงานที่6เกมหลังชนะเพียงแค่เกมเดียวแพ้ไป3เสมอไป2ในครั้งนี้โดยทีมชาติคีร์กีซสถานเองก็เอาแน่เอานอนไม่ได้นะฮะกับผลงาน3เกมหลังทุกรายการการแข่งขันแพ้เสมอแต่ล่าสุดนั้นคว่ำเอาชนะเจ้าอาเซียนเวียดนามไป2-1เป็นการปลดล็อกชัยชนะหนแรกในรอบ4เกมหลังสุดในครั้งนี้โดยทั้ง2ทีมเจอกันมาแล้วเมื่อปี2006ไทยชนะไป2-0ในครั้งนี้นั่นเองนะก็ฝากไปติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยกันด้วยในช่วงเย็นของวันนี้นั่นเองครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเอาล่ะยังไงความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนก่อนที่ทีมชาติไทยจะลงสนามประเดิมนัดแรกเอเชียนคัพ2023ในช่วงเย็นวันนี้โดยการนี้ประเดิมเกมแรกศึกฟุตบอลอาเซียนคัพ2023รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์พบทีมชาติคีร์กีซสถานทีมอันดับที่98 FIFA แรงกิ้งโลกวันนี้เวลา 20:30 น.ณอับดุลบาบินคาริฟาสเตเดียมเรามาดูความรู้สึกของแฟนบอลอาเซียนก่อนที่ทีมชาติไทยจะลงสนามประเดิมนัดแรกเอเชียนคัพ2023กันดีกว่าครับเริ่มที่คอมเมนต์ที่1กันก่อนก็แล้วกันโชคดีนะพี่ชายจากเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาเกมแรกเดอะวินของทีมอาเซียนในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมานี่คือคู่ต่อสู้ที่ง่ายที่สุดเมื่อเทียบกับตัวแทนจากอาเซียนไทยน่าจะได้แต้มสูงสุดนะคอมเมนต์ต่อมาเอาหน้าประเทศไทยขอให้ฟุตบอลเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คว้าชัยชนะนัดแรกบนเวทีเอเชียในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาฉันคิดว่าไทยจะชนะหรือเสมอคอมเมนต์ต่อมาขอให้ทีมอาเซียนทุกคนโชคดีนะคอมเมนต์ต่อมาฉันคิดว่าไทยจะชนะในครั้งนี้อย่างแน่นอนคอมเมนต์ต่อมา
ผู้ชนะจากอาเซียนเพียงแค่หนึ่งเดียวคงจะเป็นไทยเท่านั้นคอมเมนต์ต่อมาฉันคิดว่าทีมชาติไทยชนะอย่างแน่นอนนะคอมเมนต์ต่อมาคงมีความเป็นไทยจะได้3แต้มไหมคืนนี้มาดูกันคอมเมนต์ต่อมาโชคดีนะประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาขอให้ประเทศไทยโชคดีจากเวียดนามอาเซียนลุยกันเถอะนะคอมเมนต์ต่อมาขอให้ประเทศไทยโชคดีด้วยความปรารถนาดีจากเพื่อนร่วมชาติกัมพูชาและให้การสนับสนุนทีมอาเซียนของเราเป็นจำนวนมากคอมเมนต์ต่อมาคีร์กีสถานอันดับที่98พบไทยอันดับที่113ดูแล้วสูสีมากคอมเมนต์ต่อมาขอให้ทีมไทยชนะคอมเมนต์ต่อมาไทยแลนด์จะเป็นผู้ชนะในนัดนี้คอมเมนต์ต่อมาสร้างโอกาสสู่ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่นะไทยแลนด์คอมเมนต์ต่อมาไทยแลนด์ต้องชนะในค่ำคืนนี้อย่างแน่นอนเป็นกำลังงานนี้คอมเมนต์แฟนบอลก็ส่งบอใจมาให้กำลังใจแรงเชียร์กับทีมชาติไทยเป็นจำนวนมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วทีมชาติไทยของเรานั้นอย่าได้ประมาทและตั้งใจทำให้เต็มที่เพราะพวกเรานั้นมีเป็นกำลังใจกับพวกคุณอยู่เสมอนะครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับด่วนนั้นยังไงเปิดตัวซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองอดีตกุนซือทีมชาติไทยคุมทัพโดยสโมสรของอันฮานอย FC ทีมเจ้าบุญทุ่มแห่งศึกวีลีกลีกสูงสุดทางเวียดนามประกาศแต่งตั้งซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองอดีตกุนซือทีมชาติไทยขึ้นเป็นหัวหน้าโค้ชคนใหม่อย่างเป็นทางการแล้วโดยสถานการณ์ปัจจุบันของอันฮานอย FC นั้นรั้งอันดับที่5ของตารางวีลีกมีแต้มตามหลังจากฝูงนำดินอยู่ที่7แต้มซึ่งภารกิจสำคัญของซิโก้ก็คือการพาทีมทวงบัลลังก์แชมป์ในครั้งนี้และที่สำคัญเกียรติศักดิ์เสนาเมืองจะได้ร่วมงานกับยอดแข้งระดับท็อปของทีมชาติเวียดนามอย่างเหงียนกวงไห่เจ้าของฉายาแบสซี่แห่งเวียดนามดวนวันเฮายอดแข้งประสบการณ์ยุโรปและก็วูวันทันในครั้งนี้นั่นครับถ้าผมเป็นว่างานนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและไปเชียร์ทางซิโก้กันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงพร้อมออกศึกนะมาสดาอิชิินำทัพช้างศึกซ้อมมือสุดท้ายก่อนจะพบกับทางคีร์กีสถานเปิดหัวเอเชียนคัพในช่วงเย็นวันนี้โดยทางมาสดาอิชิอิกุนซือใหญ่นำนักเตะทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายที่สนามซ้อมอันอัลซาส2กรุงโดฮาประเทศกาตาร์โดยเน้นไปที่การทบทวนแท็กติกและก็รูปแบบการลงเล่นก่อนจะลงเตะนัดเปิดสนามกลุ่ม F ศึกเอเชียนคัพ2023พบกับทางด้านของคีร์กีสถานในวันอังคารที่16มกราคมเวลา 21:30 นถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV HD 36และก็ช่อง T Sport 7ในครั้งนี้แต่ผมเป็นในว่างานนี้ก็ถือว่าเป็นการซ้อมครั้งสุดท้ายก่อนที่จะไปฟาดแข้งกับทางคีร์กีสถานในช่วงเย็นวันนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจทีมชาติไทยของเรากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอาร์เรนไกเอเดียชเดอร์เปิดประมูลเสื้อแมตช์วอนช่วยชาติชาวนราเดือดร้อนน้ำท่วมโดยอย่างนี้ทางเอเดียชเดอร์เอาเสื้อแมตช์วอนทีมชาติไทยที่มีลายเซ็นทุกคนในเอเชียนคัพเปิดประมูลหาเงินช่วยเหลือพี่น้องชาวนราที่เดือดร้อนจากเหตุน้ำท่วมในครั้งนี้โดยทางเอเดียชเดอร์นะฮะกองหลังทีมชาติไทยชุดเอเชียนคัพ2023เปิดประมูลนะฮะแมตช์วอร์มทีมชาติไทยพร้อมลายเซ็นนักเตะชุดเอเชียนคัพ2023เพื่อนำเงินไปช่วยเหลือครอบครัวที่เดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมในจังหวัดนราธิวาสบ้านเกิดของคุณพ่อของเขาใครนะผมร่วมประมูลนะฮะได้เลยนะฮะในที่facebook.eerish.deroหน้าแฟนเพจของเอเดียชเดอร์ได้เลยนะครับก็ฝากไปให้กำลังใจและไปร่วมเชียร์เขากันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับทรงวุฒิเข้าใจแท็กติกโค้ชมากยิ่งขึ้นพร้อมเต็มที่ก่อนจะดวลกับทางคูเวตนะโดยงานนี้นักรับทีมชาติทางศึกยู23ปีเผยเข้าใจแท็กติกมากยิ่งขึ้นจากการที่ได้เก็บตัวกับทีมมองเป็นเรื่องที่ดีหลังการแข่งขันภายในทีมนั้นสูงขึ้นซึ่งงานนี้ทรงวุฒิใคร่ควรกองหลังทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเผยถึงแคมป์เก็บตัวของช่วงเดือนมกราคมก่อนจะลงทำการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องนัดที่3กับทีมชาติคูเวตยู23ปีโดยกันนี้เวลา 17:00 น.ณสนามภายในยามาโอกะฮานาสกะอะคาเดมี่ผู้บอลชายทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีลงฝึกซ้อมต่อเนื่องโดยเน้นไปที่การแก้ไขจากการอุ่นเครื่อง2นัดที่ผ่านมารวมถึงทบทวนคอนเซปต์ในการเล่นด้านทางด้านสมมุติใครควรเปิดเผยนะว่าการได้มาเก็บตัวครั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีสำหรับตัวผมและก็เพื่อนๆในทีมเพราะประวัตินั้นเหมือนได้ทบทวนคอนเซปต์ของทีมและที่สำคัญการได้มีแมตช์อุ่นเครื่องที่มีคุณภาพทั้งการเจอทีมชาติไทยชุดใหญ่ BG ปทุมและก็ทีมชาติคูเวตในครั้งนี้
โดยตอนนี้ทางเราเริ่มเข้าใจเทคนิคของทางโค้ชมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะเพราะเรานั้นได้ย้ำคิดย้ำทำและก็มีความเข้าใจกันมากขึ้นและก็เริ่มปรับตัวตอบสนองกับเทคนิคที่โค้ชต้องการไม่ว่าจะเป็นเกมรุกหรือว่าเกมรับรวมถึงจังหวะเปลี่ยนทศอาประสบการณ์ในครั้งนี้ด้วยและนี่ก็เป็นที่หนึ่งข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายอิชิอิสไตล์ประจำวันที่16 มกราคม 2567โดยชายผู้บังคับครั้งฟุตบอลไทยครับ